ผ่านครึ่งฤดูกาลของแมนเชสเตอร์ยูไนเต็ดในยุคใหม่ที่นำมาโดยผู้จัดการทีมอย่างเอริกเทนฮากไปเป็นที่เรียบร้อยแม้ว่าเกมนัดล่าสุดของพวกเขานั้นจะพ่ายแพ้ให้กับอาร์เซนอล2-3แต่แฟนๆก็ไม่ได้หมดศรัทธากับทีมชุดนี้แต่อย่างใดเพราะสถานการณ์ต่างๆมันดีขึ้นกว่าปีก่อนๆที่เป็นอยู่สไตล์การเล่นมีเอกลักษณ์บอลมีทรงและที่สำคัญคือผลการแข่งขันออกมาอยู่ในเกณฑ์ที่ดีแต่มีนักเตะใหม่หนึ่งคนที่เริ่มจะถูกวิพากษ์วิจารณ์ถึงผลงานหลังจากทุ่มเงินมหาศาลเพื่อดึงตัวมาร่วมทัพแต่กลับยังไม่ได้สร้างประโยชน์สูงสุดให้กับทีมได้คนๆนั้นก็คืออันโตนี่ผู้ที่ปีศาจแดงยอมควักเงิน85 ล้านปอนด์ในการดึงตัวมาร่วมทัพคลิปไฮไลท์ในฤดูกาล 2021-2022 ของเขานั้นกลายเป็นไวรัลข้ามคืนจากการอัปโหลดลง YouTube ของช่อง M Show ภาพการลงสนามของอันโตนี่ด้วยฟอร์มอันยอดเยี่ยมทั้งกับสโมสรอาแจ็กซ์และทีมชาติบราซิลจากข่าวที่เชื่อมโยงกับแมนยูไนเต็ดในตอนนั้นหลังจากที่ได้เห็นคลิปดังกล่าวก็กลายเป็นนักเตะที่แฟนบอลต้องการตัวมากขึ้นไปอีกเนื้อหาในคลิปได้แสดงให้เห็นถึงภาพของผู้เล่นคนหนึ่งที่สามารถเปลี่ยนแปลงเกมได้มีเท้าซ้ายที่สุดแสนจะอันตรายสามารถทำประตูและผ่านบอลได้อย่างน่าทึ่งและเมื่อถึงเวลาเขาก็ย้ายมาอยู่ในถิ่นโอลด์แทรฟฟอร์ดอย่างที่เราเห็นกันกลับกลายเป็นว่ายิ่งเล่นยิ่งถูกตั้งคำถามนะครับเขากลายเป็นหนึ่งในผู้เล่นที่เหล่าเรดอาร์มี่เป็นกังวลยิ่งเมื่อมองไปที่มาคัสแรดฟอร์ดที่ยืนเป็นปีกอีกฟากหนึ่งยิ่งทำให้ถูกเปรียบเทียบเข้าไปใหญ่อนาคตอีกไม่กี่เดือนก่อนจะจบฤดูกาล 2022-2023 เขาจะจบซีซั่นแบบไหนเราจะสามารถตอบได้หรือไม่ว่านี่คือซีซั่นที่ยอดเยี่ยมของเขาหรือมันจะเป็นฤดูกาลที่ล้มเหลวเราไปดูเรื่องราวที่เกิดขึ้นเพื่อหาข้อสรุปกันก่อนจะไปกันต่อทีมงานฟุตบอลแม็กซ์ขอฝากให้ทุกท่านกดไลค์กดแชร์กด Subscribe กดกระดิ่งกดติดดาวเพื่อจะเจอคอนเทนต์ใหม่ๆจากทีมงานฟุตบอลแม็กซ์ด้วยนะครับนักเตะวัย22 ปีถือเป็นบุคคลที่ได้รับเครดิตจากแฟนบอลเป็นอย่างมากเพราะด้วยกุนซือที่รู้ใจและทำงานด้วยกันมาตั้งแต่ที่อาแจ็กซ์แฟนๆเชื่อและมีความหวังว่าเอริกเทนฮากจะสามารถทำให้อันโตนี่อยู่ในผลงานที่เจิดจรัสได้เมื่อซีซั่นที่แล้วกับอาแจ็กซ์กุนซือชาวนาเปิดเผยผ่าน MUTV ว่าเขาเป็นนักสู้คนหนึ่งและเป็นคนที่มีความตั้งใจมีความมุ่งมั่นในชัยชนะซึ่งผมชอบสิ่งนั้นเขาชอบเลี้ยงบอลเขามักจะเห็นช่องในการจ่ายบอลหวังผลก็สามารถทำประตูด้วยตัวเองได้และผมคิดว่าแฟนๆจะตื่นเต้นกับผลงานของเขารวมถึงแนวทางการเล่นที่เขามีแน่นอนว่าเราไม่ควรตัดสินนักเตะคนใดคนหนึ่งจากผลงานใน YouTube ที่ตัดกันมานะครับเพราะนั่นคือการรวบรวมเอาสิ่งดีๆเข้าไปอยู่ด้วยกันในคลิปเดียวแต่ด้วยผลงานโดยรวมของเขาตลอด82 เกมกับอาแจ็กซ์การทำ24 ประตูกับ22 แอสซิสต์มันก็ไม่ใช่สถิติที่ธรรมดาปีศาจแดงกำลังมีความก้าวหน้าอย่างมากภายใต้การคุมทีมของเทนฮากถ้าดูถึงเรื่องตัวเลขว่าเขายังคงมีลุ้นทั้ง4 แชมป์ที่ลงเล่นแม้ว่าบางรายการอย่างเช่นพรีเมียร์ลีกมันจะเป็นอะไรที่ยากเกินตัวไปสักหน่อยทุกอย่างมันอยู่ในกราฟที่พุ่งขึ้นแต่กลับกลายเป็นว่าฟอร์มของอันโตนี่นั้นดูสวนทางลงไปเขายิงให้ทีมไปแล้ว5 ประตูซึ่งมีดีกรีเป็นรองดาวซันโบของทีมในตอนนี้เท่ากับบรูโน่เฟร์นันเดสและอันโตนี่มาร์ซิยาลถือว่าไม่ได้แย่นะครับเมื่อดูอย่างผิวเผินแสดงให้เห็นเหมือนกันว่าเขาก็ทุ่มเทเพื่อทีมได้เป็นอย่างดีอย่างไรก็ตามนะครับถ้าเราลงลึกไปที่รายละเอียดในแต่ละเกมรุกของยูไนเต็ดหลายต่อหลายครั้งต้องไปหยุดชะงักลงเมื่อเขาตัดสินใจในการเล่นแต่ละจังหวะไม่ว่าจะเป็นการจ่ายบอลเสียการจ่ายบอลคืนหลังแบบไม่จำเป็นการพยายามจะเลี้ยงกินตัวมากเกินไปมันทำให้โมเมนตัมที่กำลังไปข้างหน้าของทีมนั้นช้าลงในเกมกับอาร์เซนอลเป็นสิ่งที่ดีมากกับการที่เขาช่วยป้องกันเกมริมเส้นฝั่งซ้ายของเจ้าถิ่นร่วมกับอารอนวานบิซาก้ามันทำให้กาเบรียลมาร์ติเนลลี่เล่นได้ยากพอสมควรแต่ในทางกลับกันนะครับอาร์เซนอลเองก็ไม่ได้จำเป็นที่จะต้องกังวลเกมบุกทางฝั่งขวาของแมนยูเลยแม้แต่น้อยโอเล็กซานเดอร์ซินเชนโกแทบไม่ต้องออกแรงกับการเล่นเกมรับมิหนำซ้ำเขายังได้หุบเข้ากลางมาช่วยเล่นเกมบุกให้กับทีมจ่าฝูงได้อย่างสบายเท้าเรื่องนี้มีเสียงวิจารณ์ออกจากปากของริโอเฟรินานอดีตเซ็นเตอร์แบ็กชุดแชมป์ของแมนยูไนเต็ดโดยได้กล่าวไว้ว่าสิ่งที่น่าเป็นห่วงสำหรับผมคือเขาไม่สามารถเอาชนะใครได้เลยผมเคยเห็นคลิปของเขาตอนที่อยู่อาแจ็กซ์เขาชนะได้ทุกคนซึ่งมันต่างกับตอนนี้ผมเห็นโทมัสปาเตเผาเขาได้หลุดลุยเลี้ยงผ่านไปอย่างง่ายดายซึ่งผมคิดว่าตัวนี้ไม่สามารถไล่ตามใครได้เลยสมัยผมเป็นผู้เล่นร่วมกับนานี่คริสเตียโนโรนัลโดไรอันกิกส์อันโตนิโอวาเลนเซียหรือแม้แต่พักจีซองพวกเขาต่างเลี้ยงผ่านฟูลแบ็กได้หมดไม่ใช่แค่การผ่านไปธรรมดาแต่ยังรวมถึงสามารถเล่นกับบอลได้ด้วยผมอยากเห็นสิ่งนี้กับอันโตนี่ทั้งที่แข้งชาวแซมบ้าเคยแสดงให้เห็นถึงลีลาการเลี้ยงบอลซึ่งสร้างชื่อให้กับเขาสมัยที่เล่นในลีกฮอลแลนด์แต่เขาแทบไม่ได้เอาสิ่งนั้นมาปรับใช้ได้เลยกับแมนยูไนเต็ดในช่วงแรกๆเขาได้รับคำชื่นชมมากมายว่าเป็นหนึ่งในบุคคลที่มีความอันตรายแต่ยิ่งนานวันเข้าสิ่งเหล่านั้นก็ค่อยๆหายไปเขากำลังเป็นตัวหลักทางฝั่งขวาด้วยด้านซ้ายที่มีมาคัสแรดฟอร์ดประจำการอยู่และตัวผู้เล่นอื่นๆก็ยังดูไม่มีใครจะมาแย่งตำแหน่งได้เจดอนซานโชเองที่ดูมีดีกรียังต้องฟื้นฟูสิ่งต่างๆพอสมควรและดูกุนซือจะชอบให้ไปยืนทางฝั่งซ้ายมากกว่ายูไนเต็ดไม่ได้มีทางเลือกขนาดนั้นผู้บรรดาดาวรุ่งอย่างกานาโชหรือแอนโทนีเอลองกาก็เริ่มต้นในปีกซ้ายทั้งหมดนั้นทำให้ฝั่งขวาของยูไนเต็ดนั้นยังดูไม่แข็งแรงพอสถานะของเขาในตอนนี้คือตัวจริงที่พร้อมจะโดนเปลี่ยนออกเป็นคนแรกเพื่อทำการเปลี่ยนแท็กติก
ในช่วงเวลาที่อันโตนีจะไม่อยู่ในสนามก็คือช่วงเวลาที่เตนฮากเลือกเอาบรูโน่หรือแรดฟอร์ดไปยืนทางขวามันเป็นช่วงที่โมเมนต์กุนซือต้องการเปลี่ยนแทคติกในเกมเท่านั้นแต่มีหนึ่งเหตุผลก็คือเขามีอาการบาดเจ็บรวมกับผลงานที่ไม่ได้ทำอะไรแย่เกินจนต้องดรอปเอาไว้เป็นเพลย์สำรองนั้นทำให้ตำแหน่งปีกขวาของเขานั้นค่อนข้างแข็งแรงที่จะเป็นตัวเลือกแรกในช่วงเวลาที่ผ่านมาพูดง่ายๆว่าถ้าไม่มีอะไรผิดพลาดเราจะได้เห็นเขายืนปีกขวาประจำอย่างแน่นอนแต่เท่านั้นมันเพียงพอจริงๆหรือไม่กับเงินที่สโมสรทุ่มไปเกือบ100ล้านยูโรมีรายงานว่าบุคลากรของแมนยูไนเต็ดท่านหนึ่งออกมาให้ความเห็นในมุมมองส่วนตัวว่าการซื้ออันโตนี่ในครั้งนี้ดูแพงเกินไปเขากลายเป็นผู้เล่นที่มีค่าตัวแพงสุดอันดับ5ของวงการฟุตบอลอังกฤษรวมกับแจ็คกิลิชโรเมลูลูกากูปอปักบาและแข้งคนใหม่ของเชลซีอย่างมิคาโลมูดริกแหล่งข่าวคนดังกล่าวให้สัมภาษณ์ไว้กับ ESPN เมื่อเดือนธันวาคมไว้แบบนี้นะครับเราจ่ายเงินเพื่อนักเตะที่เราคิดว่าจะเข้ามาทำอะไรได้ไม่ใช่แบบที่เขาเป็นในตอนนี้นั่นแสดงว่าทีมเองก็ตั้งความหวังไว้มากพอสมควรกับดีลของอันโตนี่มีการวิเคราะห์กันว่าการพึ่งพาเท้าซ้ายมากเกินไปของอันโตนี่นั้นมันกลับกลายเป็นปัญหาใหญ่ของเขาและแมนยูไนเต็ดหรือไม่เพราะมันก็เป็นส่วนหนึ่งที่ทำให้คู่แข่งดักทางเขาได้ง่ายเพราะแทบไม่ต้องระวังการเล่นด้วยเท้าขวาของเขาเลยซึ่งก็มีแฟนบอลที่ออกมาปกป้องด้วยการเอาไปเปรียบเทียบกับอายันร็อบเบนปีกที่ดีที่สุดตลอดการคนหนึ่งในโลกฟุตบอลที่กระซ้ายตลอดศกเหมือนกับอันโตนี่แต่ก็ต้องตั้งคำถามย้อนกลับไปว่าแล้วอันโตนี่จะทำได้แบบเดียวกับที่ร็อบเบนเคยทำไว้ได้หรือไม่ตำนานชาวดัชไม่เคยทำให้นักเตะทีมตรงข้ามจับทางได้ง่ายเลยแม้จะรู้ว่าเท้าซ้ายของเขาคือสิ่งที่อันตรายขณะที่เท้าขวาเป็นเพียงส่วนประกอบแต่ร็อบเบนก็จะหาวิธีเอาชนะผ่านไปได้เสมอส่วนอันโตนี่ในช่วง5เดือนที่ผ่านมายังไม่ได้เป็นแบบนั้นเลยโรบินฟานเพอร์ซี่ริวาโดและโรเบโตคาร์ลอสต่างก็ถนัดเท้าซ้ายเหมือนกันแต่ก็มีสไตล์ที่หลากหลายแม้แต่ลีโอเนลเมสซี่ก็ได้แสดงให้เห็นแล้วว่าผู้เล่นถนัดซ้ายไม่ได้เป็นปัญหาเลยในวงการฟุตบอลฉะนั้นอันโตนี่ยังสามารถพัฒนาศักยภาพของตัวเองได้ดีกว่าที่เป็นอยู่ด้านของอันโตนี่เองก็ยอมรับว่าคนที่เป็นนักวิจารณ์ได้ดีที่สุดในตอนนี้นั่นก็คือตัวเขาเองพร้อมยืนกรานว่าเขาไม่คิดสนใจกับเสียงติเตียนภายนอกผมเรียกร้องกับผลงานของตัวเองเป็นอย่างมากไม่ว่าใครจะพูดถึงผมอย่างไรอันโตนี่กล่าวกับ TNT Sport หลังทำประตูได้ในเกมพบกับเอเวอร์ตันในศึก FA Cup รอบ3ซึ่งเป็นเกมที่เขาหยุดสถิติยิงไม่ได้11นัดติดต่อกันผมฟังแต่ความคิดเห็นที่เป็นประโยชน์แม้แต่พระเยซูคริสต์ก็ไม่สามารถทำให้ทุกคนพอใจได้และผมเป็นใครที่จะพยายามไปทำอะไรแบบนั้นได้แน่นอนว่าอันโตนี่ไม่ได้จำเป็นที่จะต้องทำให้ทุกคนพอใจนะครับแต่ผลงานของเขามันก็ส่งผลกับฟอร์มการเล่นโดยรวมของปีศาจแดงด้วยเช่นกันการไม่ฟังเสียงนกเสียงกามันเป็นสิ่งดีที่จะไม่เอาเรื่องราวในแง่ลบมาใส่ตัวเองแต่ผลงานที่เผยแพร่สู่สายตาประชาชนเมื่อเขาลงสนามมันถือเป็นสิ่งเดียวที่พิสูจน์ว่าเขาทำได้ดีหรือสอบตกถ้าเขาเล่นได้ดีแน่นอนว่าเสียงวิจารณ์จากมุมต่างๆทั่วโลกมันก็จะเกิดขึ้นน้อยลงตามธรรมชาติที่มันเป็นซึ่งถ้าไปถามบรรดานักวิเคราะห์ต่างประเทศว่ามาจนถึงตอนนี้อันโตนี่เป็นอย่างไรบ้างด้วยว่าส่วนใหญ่ก็คงตอบได้ไม่เต็มปากแน่ว่าเขานั้นน่าประทับใจยังเหลือเวลาอีกครึ่งฤดูกาลในซีซั่นแรกที่โอทรัฟฟอร์ดที่เขาจะได้แสดงความสามารถให้เห็นกันว่าสอบผ่านหรือไม่และก็ยังเหลือเวลาอีกมากมายเช่นกันกว่าสัญญาของเขากับแมนยูไนเต็ดนั้นจะหมดลงแฟนบอลต้องมารอดูกันต่อไปว่านักเตะราคาเกือบ100ล้านยูโรรายนี้จะเป็นอย่างไรต่อไปภายใต้สีเสื้อของแมนเชสเตอร์ยูไนเต็ดถ้าใดมีข้อสงสัยหรืออยากติชมและเสนอแนะสามารถเข้ามาคุยกับเราได้ที่คอมเมนต์ด้านล่างนี้ได้เลยนะครับเพราะทุกวันคือฟุตบอลแม็กซ์